จิตวิญญาณได้มารับบุญกับเราหมดไม่ว่าจะพกเปรตก็มานะอสุรกายก็มานะมารับบุญนะไม่ได้มาทำร้ายใครเป็นวันที่เราจะเปิดบุญให้เขาทั้งหมดพกภูมิหนึ่งใดเหล่าใดที่ยังตกระกำลำบากตกทุกข์ได้ยากขอให้ท่านเหล่านั้นได้ขึ้นมาสร้างบุญสร้างบารมีถ้ายังเป็นนาคราชที่ยังเต็มไปด้วยวิบากอยู่ก็ขอเอาบุญที่เราสั่งสมมานี้การเปิดบุญใหญ่ในครั้งนี้ให้ท่านได้ขึ้นมาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนเสมือนพวกเรานาคราชที่ได้ลอกคาบนะลอกคาบสลัดสิ่งที่มันเป็นเครื่องพัฒนาการของเขาให้เขามีจิตที่เป็นนาคาคือผู้ประเสริฐได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือได้มารักษาองค์พระธาตุเจดีย์หรือได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเนี่ยบุญมันจะเกิดไปเรื่อยๆนะณขณะที่พระอาจารย์เทศน์เนี่ยเขาก็มาฟังหน้าก็มาฟังเทวดาก็มาฟังนะเขาก็ฟังเหมือนกันนะเขาจึงอยากจะมาทำเหมือนพวกเรานะเรามีโอกาสได้ทำแล้วเราจะไม่รอโอกาสวาสนาอีกแล้วต่อแต่นี้ไปคือการสร้างโอกาสให้กับตัวเองเท่านั้นถ้าเราไม่รักตัวเองคือเราไม่ให้โอกาสตัวเองถ้าเรายังสนุกสนานในการเพลิดเพลินเสียเวลาอยู่นั่นก็คือเราปิดกั้นโอกาสของตัวเองถ้าตัวเองไม่ให้โอกาสตัวเองแล้วก็อย่าไปหวังโอกาสจากคนอื่นเลยนี่คือสิ่งที่มันจารึกในใจของพระอาจารย์การสร้างวัดการพระอินทร์ไม่มีการเรียรายเงินทองไม่มีการแจกซองผ้าป่าถ้าเราแผ่บารมีไม่ได้ไม่ต้องสร้างถ้าเราแผ่บารมีตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องสร้างถ้าไม่มีเงินไม่ต้องทำถ้าบารมีเรามีสิ่งที่เราทำทุกวันนี้มันต้องมีปัจจัยมีผู้คนหลั่งไหลมาร่วมเฮ็ดร่วมสร้างไม่ขาดสายนี่ถึงจะทำแต่ถ้าทำแล้วเดือดร้อนคนอื่นเราจะไม่ทำพระอาจารย์อธิษฐานเสร็จปักธูปลงดินเทวดาแม่ธรณีจงเป็นพยานในคำอธิษฐานของพระอาจารย์เนี่ยใจของพระอาจารย์เป็นนักรบแล้วใจท่านเป็นนักรบแล้วหรือยังเอาขนาดนั้นเลยนะท้าทายเลยนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เนี่ยเราเอาชีวิตเรามาลงดินแล้วแม้แต่ปลูกต้นโพเห็นไหมปลูกต้นโพสามร่มโพสีจะต้องเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้คำอธิษฐานของพระอาจารย์ใช้เลือดปลูกต้นโพสามต้นที่อยู่หลังช่างเอราวัณเอาเข็มฉีดยาเนี่ยมาเสียบเข้าให้หมอมาดูดเลือดเลยนะแล้วทำพิธีกล่าวคำอธิษฐานสัจจวาจาที่ให้ต่อภูมิสถานที่แห่งนี้พระแม่ธรณีจงเป็นพยานเนี่ยเราเทพภูมิเทวดาทั้งหลายจงเปิดสถานที่แห่งนี้ให้เกิดเป็นสามร่มโพสีเนี่ยเอาเลือดว่ากันเลยเอาเลือดตั้งสัจจะเลยเห็นหนังจีนไหมเห็นหนังจีนไหมเวลาเขาปลูกญาติกันเห็นไหมเนี่ยดื่มจอกนี้พอเราว่าท่านพี่เห็นไหมปาดเลือดกินเลือดสาบานเป็นพี่น้องเห็นไหมโอ้โหอันนี้ไม่ต่างจากหนังจีนเลยแต่ไม่เอามีดมากรีดเลือดนะเอาเข็มฉีดยาแต่สัจจวาจาเนี่ยมันหนักอยู่ในใจมันเต็มเปี่ยมอยู่ที่จิตใจความกล้าหาญมันจึงเกิดขึ้นและการทำทุกอย่างในวัดดาราอินพระอาจารย์เอาใจทำไม่ได้เอากายทำเปรียบเสมือนพระอาจารย์ยกตัวอย่างหนทางนับหมื่นรีเริ่มต้นที่ก้าวแรกนะถ้าเราไม่ลองก้าวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราก็วิ่งได้หนทางแม้จะยาวไกลนับหมื่นรีมันจะไม่เหนื่อยสำหรับคนเอาใจเดินแต่มันจะเหนื่อยสำหรับคนเอากายเดินเท่านั้นเพราะฉะนั้นสร้างวัดสร้างบารมีเอาใจสร้างไม่ได้เอากายสร้าง
จึงไม่ได้สร้างความท้อแท้เหน็ดเหนื่อยอะไรให้กับพระอาจารย์สำคัญณขณะเดินทางเราต้องประสบพบเจอปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างจงมองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่าเก็บอะไรที่มันไร้สาระมาเป็นสาระปิดกั้นหนทางสร้างบารมีของตัวเองถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นมันคือขี้จงเดินข้ามมันไปนี่บอกตัวเองอยู่เสมอวันนี้ก็ขอให้กำลังใจแก่นักรบชุดขาวทั้งหลายที่พร้อมที่จะถือธงชัยพระพุทธเจ้าขอท่านจงเป็นผู้ชนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอกำลังใจของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังขอเราเทพภูมิเทวดาสายญาณบารมีแห่งนาคราชเปิดทางบุญทางบารมีให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลแก่เหล่านาคและผู้ที่มาบวชชีพรามในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นไปตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25และนาคได้บวชหลังจากนั้นไปอีกอย่าง15วันแต่สำคัญคือวันนี้เป็นวันดีสำหรับเราเสมอและจะเป็นวันดีสำหรับเราทุกวันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นคือท่านต้องเป็นผู้ให้โอกาสตัวท่านเองและท่านจะเห็นผลของความดีเองนะคราวนี้การขอพรก็ดีเทพภูมิเทวดาที่เป็นปู่ย่าตายายของเราเขาพร้อมที่จะประทานพรอันประเสริฐให้กับเราทุกเมื่ออยู่แล้วเพียงแต่บุญที่จะรับพรจากเขานั้นมันยังไม่มีนะเปรียบเสมือนเราจะทำนาถ้าฝนยังไม่มายังไงมันก็ไม่เกิดอันนี้ก็เช่นกันขอให้จิตใจของท่านหลั่งไหลมาเปรียบเสมือนน้ำหน้าฝนพร้อมที่จะทำนาบุญของท่านให้เจริญงอกงามณบัดนี้เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปสาธุขอเจริญพร